มาอีกเรื่องนึงนะครับคุณผู้ชมครับอีกประมาณชั่วโมงเศษๆเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7นะฮะก็นัดพิพากษาคดีของคุณเปรมชัยกนสูตรนะกับคนขับรถคดีนี้คือเป็นคดีติดสินบนเจ้าพนักงานป่าไม้นะฮะหลังจากที่ถูกจับกลุ่มนะครับกรณีของการล่าเสือดำนะฮะในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรที่เป็นเรื่องนะครับมาติดตามกันฮะวันนี้เวลา 9:00 นโดยประมาณนะครับศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค7นะฮะนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค7นะครับเป็นโจทยื่นฟ้องนายเปรมชัยกนสูตรและนายยงโดดเครือคนขับรถของนายเปรมชัยในข้อหาร่วมกันให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินแก่เจ้าพนักงานเพื่อจูงใจให้กระทำการใดหรือไม่กระทำการใดนะครับก็สืบเนื่องจากเมื่อวันที่4และ5กุมภาพันธ์ปี61ปีที่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้จับกุมนายเปรมชัยกนสูตรประธานกรรมการนะครับบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์นะครับในขนาดนั้นนะฮะนั่นคือตำแหน่งของท่านนะครับกับพวกอีก3คนที่ลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรโดยยึดซากเสือดำและไก่ฟ้าหลังเทาได้นำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ทองผาภูมิเพื่อดำเนินคดีนะครับแต่ระหว่างที่ถูกควบคุมตัวคุณผู้ชมครับนายเปรมชัยและนายยงนะครับได้ร่วมกันเสนอว่าจะให้สินบนแก่เจ้าพนักงานผู้จับกุมเพื่อแลกกับการปล่อยตัวต่อมานะครับนายวิเชียรชินวงศ์ซึ่งเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันตกนี่นะครับหัวหน้าชุดจับกุมนี่นะก็ได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบก่อนหน้านี้นะฮะเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาศาลจังหวัดทองผาภูมิได้พิพากษาจำคุกนายเปรมชัยเป็นเวลา16เดือนใน3ข้อหาด้วยกันก็คือ 1. เป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองก็คือไก่ฟ้าหลังเทาโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยศาลได้ยกฟ้องนายเปรมชัยในข้อหาร่วมกันเก็บของป่าและข้อหาร่วมกันมีซากเสือดำไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนพวกอีก3คนได้แก่นายยงโดดเครือคนขับรถนางนาทีเรียมแสนนะฮะนี่เป็นแม่บ้านแล้วก็นายธานีทุมมาศซึ่งเป็นนายพรานของนายเปรมชัยเนี่ยถูกตัดสินจำคุกตั้งแต่4เดือนถึง2ปี17เดือนในข้อหาครอบครองซากเสือดำทั้งสิ้นนอกจากนี้นะครับนายเปรมชัยพร้อมพวกยังต้องร่วมกันชำระค่าเสียหายทางแพ่งอีก2ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยคดีนี้นะฮะอยู่ระหว่างอุทธรณ์นะครับอันนี้ก็คือกรณีที่เมื่อ19มีนาคมที่ผ่านมาที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิได้พิพากษาไปแล้วนะครับส่วนวันนี้เป็นอีกอันนึงเป็นกรณีของการติดสินบนเจ้าพนักงานนะครับนอกเหนือจากนี้คุณผู้ชมครับยังมีอีก2คดีนะฮะที่คุณเปรมชัยเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาก็คือคดีครอบครองงาช้างแอฟริกา2คู่ซึ่งพนักงานอัยการสำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร2ได้ยื่นฟ้องคุณคณิดากนสูตรซึ่งเป็นภรรยาของคุณเปรมชัยนะครับและฟ้องคุณเปรมชัยด้วยแล้วก็นางสาววันดีสมภูมิซึ่งเป็นแม่บ้านความผิดตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าและพรบศุลกากรคดีนี้ศาลอาญานะครับนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่8ถึง9สิงหาคมที่จะถึงนี้และสืบพยานจำเลยในวันที่13และ14สิงหาคมส่วนอีกคดีนึงนะครับเป็นความผิดครอบครองอาวุธปืนไรเฟิลโดยไม่ได้รับอนุญาตนะที่คุณเปรมชัยเนี่ยเก็บปืนยาวไรเฟิล3กระบอกและปืนแก๊ปอีก1กระบอกไว้ในบ้านพักภายในซอยศูนย์วิจัย3ศาลอาญานัดสืบพยานในคดีนี้นะครับในวันที่9กรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ประมาณ 9:00 นนะครับศาลจอกหน้าบัลลังก์แล้วก็เดี๋ยวพิพากษาดูนะฮะว่าติดสินบนหรือไม่อย่างไรนั่นก็รอฟังนะครับส่วนอีก2คดีนั้นก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับมันมีเงื่อนเวลาของมันนะฮะซึ่งก็บอกไปแล้วนะเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมสิงหาคมที่จะมีการสืบพยานนะครับก็ว่ากันไปส่วนอีกอันหนึ่งก็คือ9กรกฎาคมในกรณีปืนไรเฟิลรอติดตามนะคะยังเหลืออีก2คดีค่ะครับผมคุณผู้ชมครับ